ัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มกบจริวันนะครับอยู่ที่สีแก้วนะครับอำเภอศรีราชใช่ไหมครับแม่ศรีราชครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับจะมาดูกบนะครับรุ่นนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับแม่ตัวนี้1บาทนะครับตัวนี้อายุกี่เดือนครับแม่ตัวนี้หรือนับเป็นวันวันนี้วันที่13บ่อนี้เพาะวันที่9 1เดือนกับ4วันแล้วทีนี้ระยะการเลี้ยงดูล่ะครับแม่อยู่ที่กี่เดือนครับถึงจะขายเข้าสู่ตลาดได้ระยะการเลี้ยงดู2เดือนครึ่งค่ะ2เดือนครึ่งนะครับประมาณกี่ตัวโลครับแม่ประมาณ 4-5 ตัวโลค่ะแล้วตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้กี่เดือนครับตัวนี้ทั้งตัวนี้เพิ่งจะเดือนนึงค่ะอายุ1เดือนนะครับค่ะเป็นการเลี้ยงอยู่ในกระชังบกนะครับแล้วก็ทางสวนทางฟาร์มนะครับทำกระชังขายด้วยนะครับเดี๋ยวที่อยู่อะไรแล้วก็เบอร์โทรจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมกระชังนี่ขายยังไงครับแม่กระชังนี้2คูณ3 600ค่ะ600นะครับมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับแม่มีตั้งแต่500ถึง 1,000 ค่ะมีตั้งแต่500ถึง 1,000 นะครับเป็นกระชังบกครับ500 2คูณ3กระชังตัวนี้สามารถเลี้ยงเป็นกึ่งธรรมชาติได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวแม่พาไปดูฝั่งนู้นนะครับแม่รุ่นที่มันจับขายได้แล้วนะครับแม่ตอนนี้เรามาเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากครั้งแรกที่เราทำคลิปไปนะครับผมตอนนั้นเรามาครั้งแรกครับแม่เขาไม่อยู่นะครับมาขโมยทำคลิปตอนนี้เป็นรุ่นที่พร้อมที่จับขายใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นไส้อั่วได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องรอแต่อีกครึ่งเดือนเพราะมันเพิ่งจะ2เดือนค่ะตอนนี้2เดือนครับผมสังเกตทำไมสีมันแตกต่างกันครับแม่ที่แตกต่างเพราะว่าฝ้ายสายพันธุ์ค่ะอ๋อเอาตบลูฟ็อกไปผสมตบตัวผู้เหลืองที่ซื้อมาจากทางอื่นมาฝ้ายสายพันธุ์เพื่อให้มันแข็งแรงแล้วรสชาติครับแม่เหมือนกันรสชาติเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนต่างแตกต่างกันที่สีก็เพื่อที่จะให้มันแข็งแรงมันลูกกบมันจะได้ไม่พิการต้องฝ้ายสายพันธุ์มันไม่เลือดชิดค่ะอ๋อนี่นะครับเป็นการไข่ครับระหว่างสายพันธุ์อะไรกับสายพันธุ์อะไรนะครับแม่กบเหลืองของภาคกลางค่ะกับกบบลูฟ็อกกบนาผสมบลูฟ็อกตัวดำๆจะออกเป็นกบนาใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะตัวดำจะเป็นกบนาราคาก็เท่ากันเท่ากันจำหน่ายราคาเท่ากันนะครับนี่เป็นนี้ตอนนี้ตอนนั้นผมเห็นแม่เลี้ยงปลาดุกด้วยใช่ไหมแม่ตอนนั้นค่ะปลาดุกก็ยังอยู่อ๋อปลาดุกเลี้ยงไว้ให้กินทำลายซากกบคือเราไม่ต้องค่อยให้เราประหยัดอาหารไปเยอะถ้ามีลูกกบลูกออสตายเราก็เอาไปเป็นอาหารปลาดุกอ๋อเลี้ยงไว้คนแยกคนละบ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกกบลูกออสที่กำลังหางกุดขึ้นเพครับวันที่18ถึงจะครบ1เดือนนี่นะที่20ก็ยังไม่ถึงเดือนไซส์ตัวละบาทแล้วค่ะนะเพราะว่ามันจะโตเท่าหัวเล็กโต้ทางสวนจะขายตัวนั้น1บาทนะครับนี่ครับแล้วอาหารในระยะแรกที่เราให้มันกินเป็นอาหารอะไรครับแม่ตัวไหนคะระยะ1เดือนนี่ครับระยะที่แม่ขายไป1บาทนี่ครับตัวละ1บาทครับอาหารเบอร์1อยู่ค่ะเบอร์1ของเป็นอาหารใช้เป็นอาหารของปลาดุกใช่มั้ยครับหรือว่าไงให้อาหารปลาดุกไปก่อนค่ะครับก็ไม่ใช่ให้อาหารกบค่ะเพื่อจะกระตุ้นให้มันโตเร็วก่อนค่ะพอเราเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2ค่อยให้อาหารปลาค่ะครับอ๋อมันจะเป็น2ระยะใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ในทางบ่อจะมีผักบุ้งไว้นะครับเป็นกันน้ำเสียป่ะครับแม่หรือไงก็มันก็เป็นธรรมชาติเนาะอ๋อเรียนแบบธรรมชาติแล้วที่การเปลี่ยนน้ำเนี่ยครับแม่อยู่ที่กี่วันครั้งหรือว่ายังไงครับเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะครับก็คือหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนไม่งั้นมันจะเป็นก๊าซไข่เน่าเนาะเราต้องเปลี่ยนทุกวันเพื่อที่กบเราจะได้ไม่เป็นโรคค่ะครับอันนี้จะเป็นบ่อลูกออสอายุ2วันนี้ค่ะลูกออสทางสวนเป็นการผสมพันธุ์เองนะครับคือจำหน่ายสายพันธุ์เองนะครับไม่ได้รับเข้ามานะครับเยอะมากค่ะต้องแยกเดี๋ยวผมให้ดูจะให้ดูชัดๆนะครับนะฮะยังตัวเล็กอยู่สองวัน
เนี่ยมันกินไข่แดงที่ติดตัวมันมาคือข้าวขาวเนี่ยโปรตีนมันสูงพอมันกินตัวนี้หมดพรุ่งนี้เราก็ต้องให้อาหารเขาแต่วันนี้เขาจะกินตัวนี้ก่อนค่ะเขาอายุ2วันระยะนี้เป็นไข่แดงใช่ไหมครับแม่ค่ะนี่นะฮะเยอะมากเพราะว่ากบอ่ะแม่พันธุ์พร้อมพ่อพันธุ์พร้อมครับพอเอาลงเพาะไข่จะเยอะนะบ่อนี้50คู่ถ้าแยกได้3กระชังเลยเนี่ยอ๋อครับมันแน่นมากนี่นะครับเป็นลูกที่เตรียมนะครับที่เตรียมออกนี่ก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ลิงก์นะครับให้โทรติดต่อโดยตรงครับนี่นะครับอยู่ที่อำเภอจังหวัดศรีสะเกษนะฮะแล้วก็มีทางสวนก็มีกระชังขายด้วยนะครับเป็นการอุดหนุนด้วยนะฮะนี่ครับไซส์นี้ให้ความรู้ด้วยค่ะครับทางสวนพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับไม่เก็บนะฮะบอกหมดไม่กล้าค่ะเอาแบบว่าคนทำจะไม่มีที่ถามนี่จะไปดูบ่อยครับแม่ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับแม่สำหรับให้การให้ของลูกในวันนี้แล้วก็ยังไงก็สอบขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามด้วยนะครับยังไงฝากแชร์ฝากกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับผม